มศิระศาสตร์เวชนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่ MT Food ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายอาหารอบแห้งประเภทเครื่องปรุงเครื่องเทศอบแห้งนะครับในแบรนด์แม่การซึ่งก็มีจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปครับเรามีแนวความคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการรับประทานในเมืองไทยนะครับแล้วก็เรามองว่าสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่แบบเดียวคือเป็นกระปุกแล้วก็เป็นน้ำปลาหวานที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วนะครับพร้อมรับประทานได้เลยซึ่งปริมาณของแต่ละกระปุกที่บรรจุเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทำให้ราคาสูงนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ค่อนข้างมากคือเรามีแนวความคิดว่าถ้าเราสามารถทำให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเบาลงนะครับน้ำหนักน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถทานได้ทั้งแบบแห้งด้วยคือเราจิ้มแบบแห้งก็ได้หรือว่าเราสามารถทำให้มันคืนลูกกลับมาเป็นน้ำปลาหวานโดยที่มีรสชาติที่เหมือนกับของสดได้เนี่ยเราก็ดูว่ามันน่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดีคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือรสชาตินะครับรสชาติเนี่ยต้องดีนะครับทั้งแบบที่เรารับประทานเป็นแห้งแล้วก็ทั้งแบบหลังจากที่เราเติมน้ำแล้วมันคืนลูกมาเป็นน้ำปลาหวานแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รสชาติที่ดีด้วยนะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับและอย่างหนึ่งก็คือความเร็วในการที่มันจะต้องคืนลูกกลับมาเป็นของสดเนี่ยก็น่าจะต้องเร็วนิดนึงและทำให้มันสะดวกในการใช้งานนะครับแต่ว่ามันยังติดปัญหาเรื่องการเทคนิคในการผลิตบางอย่างนะครับเราก็เลยปรึกษากับทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ของมช.เพื่อให้มาแก้ปัญหาในเรื่องการผลิตตรงนี้ครับครับสำหรับน้ำปลาหวานผงที่เราพัฒนานะครับเราก็จะใช้เทคโนโลยีเฉพาะซึ่งจะทำให้ตัวน้ำปลาหวานผงเนี่ยมีความสามารถที่จะละลายในน้ำนะครับเมื่อเรานำมาบริโภคสามารถคืนตัวได้เร็วและก็ยังคงรูปร่างสีกลิ่นรสของตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีสำหรับสูตรการผลิตน้ำปลาหวานผงนะครับก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีการลดปริมาณน้ำตาลในสูตรประมาณร้อยละ30-50ก็จะช่วยทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีตัวพลังงานลดลงและก็เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพครับนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักที่เบานะครับเมื่อเทียบกับน้ำปลาหวานสดนะครับแล้วก็สะดวกในการพกพามีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานนอกจากนั้นเราก็จะไม่มีการเติมวัตถุเจือปนในการที่จะเป็นวัตถุกันเสียเลยสำหรับในการรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาคนเพียงแค่ครู่เดียวก็จะได้น้ำปลาหวานออกมานะครับก็จะมีกลิ่นรสชาติที่เหมือนน้ำปลาหวานสดเลยในขณะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าบางท่านอาจจะไม่สนใจทานในรูปแบบเป็นเหลวๆนะครับก็สามารถที่จะจิ้มเป็นรูปแบบผงได้เลยพร้อมรับประทานได้เลยครับ